สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาผันกริยาคำว่า comment ที่แปลว่ามานะคะอย่างที่เราผันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ ich komme ฉันมา du kommst คุณมาที่สนิทกันนะคะ sie es ใช้ kommtWe comment, ihr kommt, sie comment, sie comment นะคะต่อมาเรามาดูการสร้างประโยคนะคะ Ich komme aus Thailand. Ich komme aus Thailand. ฉันมาจากประเทศไทย Du kommst aus Thailand.Du kommst aus Thailand. คุณมาจากประเทศไทยถ้าใช้ตูก็คือไม่ทางการนะคะ kommt aus Berlin. Kommt aus Berlin. เขาผู้ชายเนี่ยมาจากเบอร์ลินนะคะหรือถ้าแทนคำนามเพศชายที่บอกว่ามาจากเบอร์ลินก็ได้สิ่งนั้นนะคะ Sie kommt aus Berlin Sie kommt aus Berlin เขาผู้หญิงมาจากเบอร์ลินหรือถ้าจะแทนคำนามเพศหญิงก็ได้นะคะของสิ่งนี้เพศหญิงนะคะ Sie kommt aus Berlinต่อมาเพศกลางหรือไม่มีเพศ Es kommt aus Berlin Es kommt aus Berlin มันมาจากเบอร์ลิน Wir kommen aus Hamburg Wir kommen aus Hamburg พวกเรามาจากเมือง Hamburg นะคะ Wir kommenAus Thailand. We come in aus Thailand. พวกเรามาจากประเทศไทยคำว่า comment จะผันตามสรรพนามและตามด้วยคำว่า aus ที่แปลว่าจากนะคะจากไหนก็ว่าไปและสังเกตว่ารูปพหูพจน์นะคะจะลงท้ายด้วย an นะ Ihr kommtAus Thailand. Ihr kommt aus Thailand. พวกคุณมาจากประเทศไทยซึ่ง ihr จะลงท้ายด้วยตัว t นะคะพวกคุณที่สนิทกันจะใช้แบบไม่เป็นทางการ Sie kommen aus Deutschland. Sie kommen aus Deutschlandคุณมาจากประเทศเยอรมนีเนาะ CS ตัวใหญ่ก็คือคุณที่เป็นแบบสุภาพซึ่ง S ตัวใหญ่เนี้ยจะเป็น1คนหรือ2คนก็ได้อยู่ที่ว่าเราใช้ตอนไหน Sie kommen aus Thailand Sie kommen aus Thailand นะคะพวกคุณมาจากประเทศไทยก็คือประโยคบอกเล่าเฉยๆนะคะเป็นแบบสุภาพอันเนี้ยก็คือพวกคุณนะที่อยู่กันต่อหน้าคุยต่อหน้ากัน Sie kommen aus Bangkok Sie kommen aus Bangkok นะคะพวกมันนะที่เป็นสิ่งของเนี้ยมาจากกรุงเทพใช้ CS ตัวเล็กแทนได้แต่ด้วยขึ้นต้นประโยคจึงใช้ S ตัวใหญ่ตรงนี้นะจริงๆมันคือ S ตัวเล็กนะคะหรือจะแทนว่าพวกเขามาจากกรุงเทพก็ได้ต่อมา Woher kommen Sie คุณมาจากที่ไหน Woher kommen Sie คุณมาจากที่ไหนนะคะแบบสุภาพนะ S ตัวใหญ่ Ich komme aus Thailand Ich komme aus Thailandฉันมาจากประเทศไทย Woher kommst du? Woher kommst du? คุณมาจากที่ไหน
อันนี้ก็คือใช้ตูก็คือไม่ทางการนะคะตอบเหมือนกันเลย Ich komme aus Thailand Ich komme aus Thailand นะ kommen เวลาตัด an ทิ้งจะเจอรากศัพท์ของมันนะเราก็แค่เอาคำลงท้ายมาเติมให้ถูกต้อง Woher kommt ihr? Woher kommt ihr? พวกคุณมาจากที่ไหน Ich komme aus Thailand ฉันมาจากประเทศไทย Und mein Mann kommt aus Deutschland และสามีของฉันมาจากประเทศเยอรมนีนะคะเราจะแนะนำต่อเนื่องกันแบบนี้ก็ได้ไมมานก็คือผู้ชาย1คนเนาะเป็นบุคคลที่3เราก็เลยใช้แอแต่ว่าเจาะจงว่าเป็นไมมานเลยก็ได้คือผู้ชาย1คนนะคะก็เลยเป็นไมมาน kommt นะคะต่อมา Ich bin Hani ฉันคือ Hani Ich komme aus Thailand ฉันมาจากประเทศไทย Woher kommst du?แล้วคุณล่ะมาจากไหนนะคะ Woher kommst Woher kommst du นะคะคุณมาจากไหนก็อย่างว่านะคะเราสามารถแนะนำตัวเองก่อนและถามคู่สนทนาก็ได้หรือจะถามเขาก่อนและรอให้เขาถามเราก็ได้ไม่ผิดนะคะ Ich komme aus นะฉันมาจากIch komme aus ฉันมาจากจากที่ไหนเราก็ระบุสถานที่ลงไปได้เลยอาจจะเป็นจังหวัดอาจจะเป็นเมืองอาจจะเป็นประเทศก็ได้ Ich komme aus Japan นะคะ Ich komme aus Japan ฉันมาจากประเทศญี่ปุ่นจะสังเกตนะคะมันจะเป็นประโยคบอกเล่าสั้นๆ Ich komme aus Russland Ich komme aus Russland นะคะฉันมาจากรัสเซียมันจะมีบางประเทศที่ใช้ชื่อลงไปเลยหรือจะต้องใช้เด่นนำหน้าอย่างเช่น Ich komme aus den USA Ich komme austhen USA ฉันมาจาก USA นั่นเองนะคะ Ich komme aus Italian Ich komme aus Italian ฉันมาจากอิตาลีนะคะเราใส่ชื่อประเทศไปได้เลยแต่ละคนก็สามารถแนะนำตัวเองได้เวลามีใครถามว่าคุณมาจากไหน